สวัสดีทุกคนนี่คือช่องเราเอาก็อีกเกอร์สิบโมงเนาะวันนี้ก็จะมาแพนเค้กภายใน5นาทีแพนเค้กเฮลตี้ฟู้ดให้เบิ่งเนาะขั้นตอนแรกก็คือข้าวโพดข้าวโพด50กรัมไข่3หน่วยกล้วยน้ำ3หน่วยกระทะนี่เป็นกระทะทีฟาวที่ว่าจืดแล้วบดติดกระทะเวฟโปรตีนสกู๊ปแล้วนะคนอาหารเช้าแพนเค้กมีถั่วดีพร้อมเกลือเวฟโปรตีนน้ำดองสันลุยในข้าวโอ๊ตนี่ดีสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักเพราะว่ามีคาร์โบไฮเดรตคือว่าย่อยซ่าอะไรกันเห็นแล้วอิ่มแต่กินอยู่ท้องแต่มีย่อยอาหารมีไฟเบอร์มีโปรตีน6กรัมอะไรนี่และในมีกล้วยนี่คือสิ่งที่พิเศษที่สุดเลยกล้วยมันจะมีแคลเซียมอยู่ในนี่วิตามินมีสารต้านอนุมูลอิสระและมีเบต้าอะลามีนแล้วบำรุงสายตาและมีวิตามิน A และในมะกล้วยยังมีวิตามิน B1 และ B2 ช่วยการเร่งเผาผลาญไขมันและน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักดีต่อสุขภาพแน่นอนเท่าไหร่ตัวโปรตีนมีวิตามิน B วิตามิน D3 ช่วยเพิ่มฮอร์โมนและดีต่อสุขภาพน้ำดองสันมีสารต้านอนุมูลอิสระเห็นฮาร์โบเกียร์แล้วก็ดีต่อสุขภาพบำรุงสายตาไข่3หน่วยมีโปรตีน18กรัมแล้วในนี้มีโปรตีน30กรัมแสดงว่าในตอนเช้านี้เราได้รับโปรตีนต่ำกว่า50กรัมและคาร์โบไฮเดรตที่ดีในการสร้างกล้ามเนื้อและเสริมสร้างสุขภาพมันแข็งแรงเพื่อไปออกกำลังกายเพื่อไปเฮ็ดเลี้ยงรวมทั้งมื้อนี้มันจะได้โปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอสำหรับในตอนเช้าและวิตามินต่างๆในนี่คืออาหารเช้าสำหรับก่อยเพื่อมีสุขภาพดีและสร้างกล้ามเนื้ออย่าลืมลองไปเฮ็ดกินเพิ่นเด้อแซ่บแน่นอนฝากติดตามช่อง YouTube ของก่อยด้วยเกอเราเวิร์คเอาท์จิ้มลิงก์ไว้เพิ่งแล้วเจ้าจะบอกภาพวิดีโอใหม่ที่เห็นให้เจ้าสุขภาพดีทุกครั้งที่มีวิดีโอใหม่ไปส่งตรงไปฮ้อนมือของเจ้าบาย